สวัสดีครับจำข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำนินไปยังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือ FAO เขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเปิดงานวันอาหารโลกครั้งที่38ซึ่งวันอาหารโลกตรงกับวันที่16ตุลาคมของทุกปีโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญร่วมแรงร่วมใจอนาคตโลกสดใสไร้ความหิวโหวย ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐวานูอาตูและประเทศไทยโดยเกษตรกรดีเด่นจากประเทศไทยได้แก่นายอาพรหม,มไทยสงได้รับคัดเลือกในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการอนุรักษ์ระบบเกษตรแบบผสมผสาน ในโอกาสนี้ทรงฟังการกราบบังคมทุนรายงานกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านวน,นาหลวงอำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษโดยนายโจโมความเมสุนดารามนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมาลเลเซียในหัวข้อเรื่องหยุดยั้งความหิวโหยเพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่พอเพียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับการวันอาหารโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสถานะของประชากรโลกว่ากว่า80 820ล้านคนนั้นที่กำลังเผชิญกับความอดอยากหิวโหยทุกโภชนาการรวมถึงการขาดสารอาหารด้วย เวลา17นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชาวรรกาสให้ในายแพทย์วิจารณ์พานิชประธานคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคู่สมรสเฝ้าทูลลอะองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ วละนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561การนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเบิกเนตรพระพุทธนราทิทันโมพาตเช้าวันนี้ณบ,บริเวณจุดจอดรถพระประเทีบถนนเฟื่องนครเขตพระนครกรุงเทพมหานาครคาดข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปร,รินายกทรงเป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธนราทิทันโมพาตซึ่งพลเอกสิริชยัยดิตกุลและคณะ ได้รับพระเมตตาจากพระอริยะองศาคตยานุมเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระวินิจฉัยแบบพระพุทธรูปในการจัดสร้างและประธานนามมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมอันยิ่งใหญ่ให้ส่องสว่างแก่นรชนอีกทั้งประธานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามอออป ริดสถานบริเวณฐานพระพุทธรูปและประธานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับบรรจุไว้ในพระเกศของพระรูปดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธนราทิทันโมพาสเป็นพระรูปแบบสมัยสุขโขท,ทยัยปางสมาธิประทับบนฐานบัวลายมีผ้าท,ทิพฐานล่างกว้าง190เซนติเมตรสูง60เซนเมตรลึก1 1 5เซนติเมตรองค์พระหน้าตักว้าง150ซนเมตรหรือ59นิ้ว สูง220เซนติเมตรความสูงองค์พระรวมฐาน280เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ800กิโลกรัมมีเม็ดรพระศกจำนวน244เม็ดและกลีบบัวจำนวน134กลีบพร้อมพระอัครสาวกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรยืนบนฐานบัวเมื่อเสร็จพิธีเบิกเนตรแล้วผู้แทนกองทัพภาคที่4จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดป่าหวายอเภอสุงไหงปาดีจัังวดนาราธิวาส เพเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนต่อไปอ,อ,งองคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันนี้นายพลกรสวนรัตน์องค์มนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอรปรอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณชนตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้กรมชลประทานสรุปผลการดำเนินง,งานโครงการการป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตรเดิมชื่อเขื่อนแม่งัดสร้างเมื่อปี2520เพื่อปิดกั้นลำน้ำแม่งัดที่บ้านแม่วะตำบลช่อแหลมอำเภอแม่แตงและเสร็จปี2528ต่อมาเมื่อปี2529ส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอันหมายถึงเขื่อนแม่งัดมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน ลักษณะของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นเขื่อนดินมีขนาดความจุ265ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัดในพื้นที่อำเภอแม่แตงพื้นที่ชลประทานรวม26,810ไร่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ชลประทานโครงการแม่ปิงเก่าและพื้นที่ชลประทานของฝ่ายราษฎรในลำน้ำแม่ปิงจำนวน16แห่งพื้นที่ชลประทานรวม62,000ไร่ ปัจจุบันราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่โครงการจำนวน37,133ครัวเรือนประชากรแสน4 6 8คนส่วนใหญ่มีอาชีพท,ทำการเกษตรสามารถปลูกพืชทำนาได้ตลอดทั้งปีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในท้ายเขื่อน30,000ไร่พื้นที่โครงการแม่แฝก70,000ไร่พื้นที่จลประทานแม่ปีงเก่า44,900ไร่และพื้นที่เพาะปลูกของฝ่ายราษฎรอีก33,400ไร่ รวมพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนแม่งัดทั้งสิ้นแสน3 0 0 0ไร่นอกจากจะอำนวยประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่ปิงรวมถึงการบรรเทาน้ำหลากที่เข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วยตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนแก่ราษฎรและยังสร้างอาชีพเสริมในการเลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอ,อำเภอรืรอเสาะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายก่อความไม่สงบ วันนี้เวลา13นาฬิกาณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชินดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอํเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายกดชนวนระเบิดชนิดสแสวงเครื่องซึ่งซุกซ่อนไว้ในรถจักรยานยนต์และนําไปจอดไว้บริเวณริมถนนศูนย์การจนาพิเศษหมู่2ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18ตุลาคม2561แรงระเบิดทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจขณะออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณศูนย์การจนาพิเศษได้รับบาดเจ็บจำนวน5นายได้แก่ร้อยตารวจเอก รนวัฒนทองคำอายุ56ปี10บตารวจโทธีรศักข์ขาวพร้อมอายุ26ปี10บตารวจโทอดิศัก์ยิ้มเจริญอายุ25ปี10บตารวจตรีฮัตซานแต่บาตูอายุ22ปีและ10บตารวจตรีฟาริดแวร์มายิอายุ26ปีการได้รับดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวยังทําให้รถยนต์และอาคารโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุของเทศบาลตะบนรือเสาะได้รับความเสียหายอีกด้วยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธ,ธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลังสิตประยุรศักเป็นวันที่ส วันนี้ที่วัดมูลจินดารามอเภอธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีพลตรีปิยพงศ์กลิ่นพันธ์กุ้งชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นำหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าประชาญาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรถึงคลองหลังสิทธิประยุรศักดิ์ระหว่างวันที่14-22ตุลาคม2561 ซึ่งในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ตั้งแต่บริเวณวัดมูลจินดารามถึงจุดเชื่อมคลอง6กวาระยะทาง8.4กิโลเมตรเพื่อทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและขุดลอกดินเลนในลำคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้น2ฝั่งคลองทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงามไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทําความดีตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชนสังคมอาจจะทําให้เกิดคนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีหน่วยปฐมพยาบาลไปคอยให้บริการด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสายอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเป็นจุดรวมพลประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จากนั้นนายกำพลวงสายทองนายกเทศมนตรีตะมนลบางสายได้นำทหารตำรวจอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่ราชการถนนอีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสียกำจัดขยะและภาชนะที่มีน้ำขังในทุกพื้นที่ของจังหวัดชนบุรี ทั้งหมู่บ้านชุมชนวัดโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายเท่านี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราโรช,โช,โช,โชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อันก่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4ี่สถาบันหลักของชาติซึ่งประกอบด้วยสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนที่บริเวณบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาะะกลางจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พันเอกจิรโรธกองวารีรองผู้ำนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดด้วยการล้างพื้นถนนตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บกวาดเศษขยะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2561 ท่านี้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองโดยเริ่มจากจุดเล็กจากบ้านไปสู่ชุมชนไปเป็นระดับจังหวัดและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยง,งานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th ด้วยสงผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977 และทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ